ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยครับผมว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องของมันแบบเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงทุกคนเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งแบบเขาเรียกว่า culture ของ2ประเทศที่แบบพยายามมาเบลนด์กันด้วยเป็นแบบเจ้าน้ำตาคือในหนังเรื่องนี้ผมเป็นการร้องไห้ที่โตขึ้นเลยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบเป็นร้องไห้แบบวัยรุ่นแบบสมัยเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมาเชิญมากขึ้นโตมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากท้าทายมากตอนที่จะเล่นดราม่าเรื่องนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนแบบหลายคนก็แบบคอมเมนต์มาเอ้ยร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาอินไปกับเราได้เราสามารถทำให้แบบคนดูอินไปกับเราได้ก็ดีใจครับดีใจเพราะอย่างพี่วินบอกว่าหนังเรื่องนี้มันคือความฝันอยากทำงานระดับใช่ระดับว่าเอเชียระดับที่อินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นครับก็ดีใจครับที่มีคนติดตามแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ไปรับชมหนังของเราเลยตอนแรกเราก็คอนเซิร์นว่าแบบพอมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วพอมันเป็นแบบculture ที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยคนไทยจะเข้าใจไหมจะอินไปกับหนังเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าทุกคนแบบเออเข้าใจแล้วก็ชอบหนังเราก็แบบดีใจครับตอนนี้ยังครับก็ยังเปิดรับนะครับจริงๆผมอยากเล่นแอคชั่นมากใช่ผมอยากแบบยิงปืนอะไรเงี้ยต่อสู้แต่ก็ไม่ค่อยเห็นใช่ผมชอบมากผมเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นมากแล้วก็ถ้าเกิดความฝันเลยผมบอกตลอดผมอยากเล่นแบบพวกหนังแอคชั่นคุณได้เหรอคุณทรงเฮ้ยคุณหุ่นผมก็ไม่ธรรมดาอยู่นะฮะแต่ท่านเห็นเวลาที่คุณไปทะเลอ๋อโอเคเวลาคุณไปฟิตเนสใช่ก็จะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าหนังแอคชั่นเราคงมีต้องถ่ายแบบก็ต้องบอกก่อนเราก็ต้องฟิตก่อนได้อยู่แล้วเพราะโดยปกติวินไม่ใช่คนที่จะโชว์ใช่ใช่เราคือจริงๆผมเคยครับผมรู้สึกว่าผมแบบไม่ค่อยมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าต้องให้ผมโชว์จริงต้องบอกก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวก็นานๆทีก็พอไงเราไม่อยากโชว์บ่อย